นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับในเบรกนี้ครับรับสายแล้วก็ SMS นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed ตัวบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิ้นนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาอยู่กับเรา3คนครับเหมือนเดิมฮะเปิดสายแล้วก็ SMS นะครับท่านใดที่มีปัญหาคาใจอยากจะทราบในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษาต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถ SMS เข้ามาหาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์ C11 บล็อกตามด้วยคำถามหรือจะโทรโดยตรงเข้ามาเลยโฟนอินเข้ามาเลยก็ได้นะครับทาง02-530-9496-98วันนี้พี่อ้นรอตอบปัญหาทุกปัญหาเราครับครับผมก็คือนะโทรมาทักทายก็ได้นะครับปีใหม่จะไปเที่ยวไหนจะชวนเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอะไรว่าติชมรายการได้ทั้งนั้นเลยนะครับตอบเข้ามาเลยมา SMS แรกครับวิบาก 200cc ครับมีตัวไหนน่าเล่นบ้างและอะไรเอ่ยและอะไรครับ CRF 250L กับ KLX 250ตัวไหนเล่นมากกว่า250เหมือนกันก็มีแค่นี้นะครับที่250L นี่มันตัวไอ้นี่นี่ตัว L ก็ตัวตัววิบากตัวล้อหนามอ๋อล้อหนามครับเป็นสไตล์เดียวกันกับ KLX อยู่แล้วล้อหนามทั้งคู่ดูดิป๊อปตัว2ตัวนี้เรื่องของกำลังที่มันต่างกันนะครับเรื่องของกำลังทอร์กใช่ถ้าคุณเป็นคนที่ขี่แบบว่าสบายๆไม่โหดไม่จัดจ้านกับมัน Honda จะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะว่าทางคาวาซากิค่อนข้างจะให้ทอร์คมาสูงแล้วช่วงล่างคาวาซากิจะค่อนข้างจะกระด้างมากกว่าทำให้การขับขี่ในทอร์คสูงแล้วมันกระด้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอนโทรลรถลำบากลำบากแน่ใช่ใช่ครับส่วนของ Honda เนี่ยช่วงล่างจะค่อนข้างจะนิ่มนวลแล้วก็เครื่องยนต์ไม่กระชากมากเพราะฉะนั้นในการบิดเร่งในทอร์คแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในที่ไม่ทอร์คไม่สูงโชคไม่แข็งมันก็จะพากันไปด้วยความนิ่มนวลใช่แต่ถ้าคนที่มีสกิลสูงแล้วชอบในเรื่องของทอร์คเร็วๆบิดแล้วมาตืดๆเนี่ยคาวาซากิ KLX เนี่ยก็จะสามารถตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้ดีนะต้องดูว่าคุณเป็นคนขี่สไตล์ไหนต้องดูด้วยอายุถามว่าความสวยงามเนี่ยมันก็แตกต่างกันของ Honda เนี่ยเขาจะมาสไตล์คล้ายรถสูดเลยใช่แต่ตัวของ KLX เนี่ยเขาจะมาสไตล์ของคล้ายๆรถ Enduroคล้ายๆครับมันเป็นไปหน้าคือแอนดูโร่เลยแหละตัวแอนดูโร่เลยแหละเหมือนสไตล์ดูโร่ส่วนของ Honda มันสไตล์รถวิบากเลยสไตล์รถสูตรเลยเพราะนั้นความชอบของแต่ละคนมันก็ต่างกันนะครับแต่สามารถใช้งานได้ปกติทั้งในเมืองทั้งขี่บุกตะลุยตอนนี้ก็มีการแข่งขันด้วยไม่ว่าจะเป็นของ Honda เองหรือคาวาซากิเองลูกค้าที่เป็น Honda ก็มีของ Dirt Camp ที่จัดอยู่สามารถเข้าไปเรียนแล้วก็แข่งขันได้ด้วยของคาวาซากิเองก็มีตอนนี้ก็เปิดคาวาซากิเอนดูรานซ์3ชั่วโมงแข่ง3ชั่วโมงวิบากคือเสาร์ที่นี่ละครับผมเสาร์ที่นี่ถึงนี้นะฮะก็อย่างส่วนตัวนะครับก็คิดเหมือนกอล์ฟแหละในเรื่องของฟีลลิ่งนะครับเพราะว่าก็ได้คุกคีกับทั้ง2ค่ายเพราะว่าอย่าง Honda CF ก็คือมีจัดกิจกรรม CF Dirt Camp ซึ่งตอนนี้เขาตะเวนจัดกิจกรรมทั่วประเทศใช่ไม่ได้เป็นการแข่งขันนะเหมือนเป็นการแบบว่าจัดคลอสเข้าไปแล้วก็ลุยแต่ว่ามันก็เวลาเขาเรียกแข่งแบบฟันเลสเอาสนุกไม่ได้แข่งจริงจังไปข้ามจังหวัดเลยไหมครับหรือว่าไม่เขาเป็นที่ปิดสถานที่เป็นสถานที่ให้แต่ก่อนเนี่ยสถานที่แต่ก่อนเนี่ย CF Dirt Camp เนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่ในสถานที่ปิดแต่ตอนหลังเนี่ยจะทำเป็นเดิร์ทดีลวันเดย์ทริปคือขี่อยู่บนถนนปุ๊บตัดเข้าป่าเข้าดินบ้างแล้วก็ออกมาซึ่งเราไปทำข่าวเราก็ต้องขี่ตามเข้าไปคือไม่มีคอนโทรลซ้อนไม่ได้นะเพราะว่าโอ้โหต้องลุยอ่ะบางทีกล้องนี่ก็ต้องแบบว่าเคยทำโทรศัพท์ตกในป่ายังเคยเลยบางเคสนักแข่งยังโดนนักข่าวแซงไปด้วยนะครับเคสนะครับนักแข่งล้มฮะนักแข่งล้มฮะแซงได้อย่างหน้าเขามีเทอร์โบอนันต์เทพฤทธิ์เป็นคนสอนนะครับแล้วก็ชาคิดลุงสุวรรณแล้วก็อาจารย์อาร์ตเป็นอดีตแชมป์ใช่เกตบีก็คือเป็นนักแข่งตัวคอร์สนั่นแหละก็เนี่ยคือเขาค่อยมีนักแข่งมาสอนนะฮะคือส่วนตัวนะก็คือขี่ฮอนด้าก็อย่างที่บอกชอบความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรคือถ้าเพิ่งเริ่มหัดเนี่ยขี่ Honda ผมว่าโอเคนะแต่ถ้าสกิลเพิ่มขึ้นหรือเราต้องการความจัดจ้านขึ้นก็มี2 อย่างคือซื้อ KLX เพิ่มอีกคันนึงไงเพราะ KLX ตอนนี้ก็คือมีกิจกรรม Enduro 3ชั่วโมงแข่งวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ2วันเค้าเรียก Enduro Enduro ที่ไหนครับพี่ตู่ครับที่บ่อดินฮะอ๋อบ่อดินที่มีนบุรีนี่หนองจอกมีนบุรีใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆเรา2คนก็จะไปผมว่าจะไปแข่งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ฟิตเลยมีเวลา2วันไม่รู้น้องชายผมไปหรือเปล่าครับเข็ม
เข็มไปแข่งอยู่แล้วครับแข่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเข็มแข่งโอเพ่นครับผมก็แข่งรุ่นโปรดักชันธรรมดาก็เนี่ยผมกล่าวว่าจะหาอีกคนนึงก็มีผมมาย่นสนใจไหมเอาไหมสามผัดสามชั่วโมงโอ้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมคนไหนขอตัวที่อันนี้นี่ดีกว่าถ้ามีใครที่สนใจสตาร์วิบากนะลองแจ้งมาละคนหนึ่งอยากโดนมาอยากโดนมาเพราะตอนนี้เรามีตู่กับมีก๊อฟละสองคนแต่ว่าเขาให้มีทีมหนึ่งสามคนทีมหนึ่งสามคนขอแบบคนที่มีอุปกรณ์ครบนะเป็นร่วมสนุกโดยที่ไม่หวังผลการขันอะไรนะครับเต่าที่นี่แล้วไปกับนักข่าวไปกับนักข่าวจะร่วมทีมกับเราเป็นทีมไรเดอร์ไรดิ้งสปีดใช่เออเลยยิ่งสปีดนะครับก็ดีครับมาดูคำถามต่อไปดีกว่าพี่ๆครับอยู่ในเมืองนานๆกลับต่างจังหวัดทีนึงนะครับประมาณ700กิโลเมตร CB650F กับ 650F กับอะไรครับกับอะไรครับกับ MT07 ตัวไหนเหมาะครับเดินทางไกลกับยาวผม CB ครับ6เมตร4เมตรขึ้นบน4สูบเดินทางยาวดีกว่า MT07ค่อนข้างจะเหนื่อยกับการขับขี่เพราะว่ามันขึ้นยนต์2สูบใช่มันฟัดแบบฟัดแล้วมันงัดเกียร์ยันเกียร์6สูบเดินทางยาวๆเนี่ยลากกันสนุกสนุกนะครับทางยาวขี่สนุกกว่าง่ายกว่าใช่เครื่องยนต์นั้นลื่นๆนิ่มๆ07ค่อนข้างจะทอร์กจะมาแรงบิดจะพูดพลาดมันจะขี่ไม่ถูกมันจะเหนื่อยมาเดี๋ยวรับสายก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณจันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับว่าไงครับผมครับผมขอเรียนถามพอดีผมใช้2จังหวะอยู่นะครับพอดีผมอยากซื้อน้ำมันเครื่องมันยากเขาบอกว่าใช้ไอ้น้ำมันเครื่องรุ่น4จังหวะทดแทนก็ได้เหรอครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเหรอครับเฉพาะน้ำมันเครื่องเฉพาะมันเครื่องใช่ไหมครับผมครับจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีหลายเบอร์นะครับถ้าจริงๆรถของ2จังหวะก็ควรจะใช้ของ2จังหวะนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดใช้แทนกันได้เนี่ยคือเรื่องของความร้อนครับเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับแต่ความหนืดเนี่ยจริงๆ2จังหวะเนี่ยควรจะใช้ของเขานะครับถ้า4จังหวะจริงๆแล้วมันความร้อนมันสูงกว่าเราสูงกว่า2จังหวะนะครับจริงๆ2จังหวะมีเกรดรวมนะครับอย่าง 20W 30อย่างเงี้ยครับจริงๆ4จังหวะเนี่ยเขา W 40ขึ้นอยู่แล้วครับ40ถึง50ครับอุณหภูมิมันมากกว่าเรานะครับมากกว่า2จังหวะครับผมควรจะใช้เป็นเบอร์ตรงของ2จังหวะครับผมเขาบอกหายากพอดีผมไปซื้อแล้วไอ้ร้านเขาแนะนำผมก็ไม่เคยได้ยินทีนะผมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ไหมถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ามันจะเปรียบกันอย่างนี้ครับคือว่าน้ำมันเครื่องของสองจังหวะเนี่ยเบอร์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนกว่านิดนึงจะเบอร์ไม่เข้มขนาดนี้หรอกครับเบอร์ก็ควรจะอยู่สัก20นะครับ20 30เนี่ยได้ละนะครับอย่างอ่อนมากเนี่ยคือพูดง่ายๆ 5W แล้วก็จะมีนะ5 10 15 20อย่างเงี้ยอยู่ระหว่างนี้นะครับต่อจังหวะแต่ถ้าเบอร์40ขึ้นเนี่ยคืออุณหภูมิมันสูงแล้วจากนั้นจะเป็นของ4จังหวะครับผมจริงๆใช้ทดแทนกันได้ไหมถ้าเกิดเราหาไม่ได้ใช้ได้ครับถ้าได้ก็รีบเปลี่ยนเลยถ้ามีตัวของ2จังหวะโดยตรงก็ควรจะเปลี่ยนครับผมใช้ตรงรุ่นดีกว่าพี่ตรงรุ่นดีกว่าครับครับขอบคุณมากครับนี่คำถามครับถามเดียวครับตอบครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดีครับอ้าวสรุปไม่ได้ไหวคนเดียวไหวกันหมดเลยครับถามต่อไปครับมี SMS มาแล้วครับไอ้ที่บอกทวนคำถามอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเป็น MP07 ที่เราไปลองมาครับมันจะฟัดนะมันจะฟัดตลอดเตะเข้าเกียร์หงยังหน้าแทบจะลอยอยู่เลยน่าจะแบบฟัดดิ้นดิ้นดิ้นตลอดคือล้มโหดแต่ล้มขี่สนุกขี่สนุกใช่แต่ถ้าเดินทางไกลๆผมว่าเครื่องยนต์สี่สูบมันจะตอบโจทย์ยาวๆได้ง่ายกว่าเพราะเราวิ่งไกลนะครับ700โลนี่เชียงใหม่อ่ะเชียงราย700โลนี่โอ้โหเลยหนองบัวลำพูไปแล้วนะเลยบ้าอาจารย์ไปแล้วนะหนองบัวลำพูนะครับทางเขายาวนี่สองจังหวะมันไม่ใช่สองจังหวะสองสูบมันเสียเปรียบครับใช่ครับขี่สูบจะขี่สบายกว่าใช่ครับอย่างที่บอกครับได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคำถามในเรื่องของสองจังหวะสี่จังหวะรถเล็กรถใหญ่วงการแข่งขันวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับครับเอ็นเอเวต่อไปรถออโต้ครับไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้ไฟแบตหมดเมื่อวานว่ะกลางทางแก้ไขยังไงดีอ๋อนี่มึงจบข่าวก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยจริงๆแล้วแก้ไขได้ไม่ยากครับก็คือคุณต้องเตรียมแบตเตอรี่นะครับสำรองเลยครับ1ลูกเตรียมไว้เลยครับเรารู้อยู่แก่ใจว่าสาเหตุเนี่ยทำไมถึงแบตคือขออนุญาตนะที่ท่านผู้ชมถามมานะครับในข้อนี้อาจารย์เขาตอบอย่างนี้นะครับว่าเราก็รู้อยู่แต่แรกแล้วว่ารถเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาระบบไฟเราควรจะตรวจเช็คเลยครับตรวจเช็คระบบไฟให้เรียบร้อยถ้าระบบไฟเรามีปัญหาจุดไหนยังไงไม่เข้าใจเข้าศูนย์รีบแก้ครับรีบแก้ซะแต่ถ้าเราจะวิ่งทางไกลเรารู้แล้วล่ะ
พราะระบบไฟชาร์จเราเนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหาแน่นอนนะครับเราซื้อหรือเราเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้เลยครับเตรียมไว้เลยถ้ามีปัญหาเราถอดออกแล้วก็เปลี่ยนแบตซะนะครับแล้วรีบแก้ไขยาวใช่ครับผมใช่ๆเพราะเราเป็นคนเดียวกับเมื่อวานเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีคันสตาร์ทดูแล้วก็ไม่นี่ประเด็นคือเราไม่มีคันสตาร์ท PCX อ่ะครับผมคือตอนนี้นิยมถอดออกจริงๆผมไม่อยากให้ถอดออกเลยนะบางทีควรจะใส่ไว้หรือว่าถ้ารถที่มันมีมาก็ควรจะใส่ไว้แต่ถ้ารุ่นที่ไม่มีมาจริงๆเนี่ยก็ควรจะตรวจเช็คตรงนี้แหละครับก่อนเดินทางไกลนะครับในเรื่องของระบบไฟครับผมโอเคเอสเอ็มเอสถัดไป Ninja 250ออกมานานยังแล้วตัวไหนที่พี่คิดว่าดีกว่าครับสรุป ออกมานานยัง ออกมาจนทำไม่ทำแล้วครับ Ninja 250ก็บอกว่า ตอนนี้จะ300แล้วครับจะบอกว่า Ninja 250ออกมานานแล้วนานแล้วครับแล้วตัวไหนที่พี่คิดว่าตัวไหนดีกว่ากันก็เป็น300ไงตอนแนะนํา300ครับแนะนํา300ครับก็มีให้เลือกตั้งแต่ CBR 300 Ninja 300 WSF R 3ครับTNT 300ครับ Binary 302ครับ BMW ครับ BMW G 310 R ปีใหม่นี้อันนี้เป็น650ครับภาพใช่ลงไม่ใช่ขอ300 ขอภาพ300แหม300ราคาไม่ลดเลยเพิ่มอีกต่างหากต่อไม่ได้ด้วยเจ้านี้นะครับโปรดิวเซอร์เรา มีให้เลือกหลายรุ่นครับดูแต่ว่าถ้าถามนินจาแต่ว่าชอบคอสกิก็ไปทางของตัวไม่แซด300ก็เป็นนินจา300ไปเลยเพราะตอนนี้ก็นินจา300ก็ถือว่าหล่ออยู่ยังหล่ออยู่ครับประมาณนั้นอ่ะเอ็นไปต่อไปจามอไซสายพานมาพ่วงข้างขายของรุ่นไหนดีเปล่าใช่ไหมจะเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างรุ่นไหนทนครับต้องแจ้งต่อเติมรถไหมต้องแจ้งสิเอารถโตเมติกมาต่อพ่วงต้องแจ้งครับต้องแจ้งต้องใช้รถรุ่นไหนรุ่นไหนใช่ไหมที่กำลังมันดีออโตเมติกเขาจริงๆแล้วรถที่ต่อพ่วงเนี่ยเขาต้องการประหยัดนะครับรถที่ต้องการประหยัดรถเกียร์ใช่เพราะว่ามันคือจริงๆแล้วเขาต่อพ่วงเนี่ยเขาต้องเซฟประหยัดแต่ต้องการกำลังดีๆด้วยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลำตัวเราใหญ่น้ำหนักตัวเราเยอะหรือเราพ่วงข้างแล้วเนี่ยจะไปกันใหญ่อาจารย์แนะนำ125นะถ้าเขาจะใช้จริงๆนะยืนยันจะใช้สายพานจริงๆอ่ะแต่ช่วงการถอดพ่วงหรือว่ายึดช่วงจุดยึดพ่วงเนี่ยเราอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ครับเราทำได้แต่ว่าการต่อพ่วงข้างทำได้คือรถสายพานเนี่ยเขาเอาสะดวกคือใช้สตาร์ทมือเสร็จแล้วก็เดินเขาเล่นเลยเอาสะดวกแต่ว่าช่วงเซอร์วิสเนี่ยมันจะต้องมีการถอดพ่วงข้างได้ยาวเลยทีนี้คือจุดยึดนะครับจะมีจุดยึดไว้ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยครับจุดตรงนี้แหละครับสำคัญพอเวลาเราจะเซอร์วิสเปลี่ยนสายพานล้างกะโหลกหรืออัดจระบีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างลำบากถ้าเกิดเราไม่ถอดพ่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแบบถอดได้แล้วกันนะแล้วก็ต้องไปแจ้งด้วยครับผมต้องแจ้งขนส่งครับครับเพราะมันเพิ่มมาอีกล้อหนึ่งต้องแจ้งครับใช่ต้องแจ้งด้วยแล้วก็มีเอกสารก็พอสมควรนะอาจารย์เคยไปแจ้งอยู่นะครับเคยไปเอารถไปตรวจสภาพด้วยนะครับแล้วมีเอกสารควบคุมว่าเราใช้ไปในระยะอย่างนี้พาณิชย์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับขนส่งเขาจะมีเอกสารให้เรามาครับแน่นอนตรงนี้นะครับต้องแจ้งครับผมครับครับเอสเอ็มเอสต่อไปครับRedder 150หัวฉีดกับ R15 ตัวไหนดีครับมันเป็นตัวดีครับ2สไตล์นะมัน2สไตล์ถึงแม้ว่าจะเป็นพิกัดเดียวกันก็ตามเพราะ Redder เนี่ยมันจะเป็นรถเขาเรียกสปอร์ตอันเดอร์โบนอันเดอร์โบนคือไม่มีถังน้ำมันอยู่ตรงข้างหน้านะครับแต่เป็นเขาเรียกอะไรอันเดอร์โบนเครื่องใต้เฟรมใช่เครื่องใต้เฟรมเครื่องใต้โครงครับผมก็คือถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะนะฮะแต่ส่วน R15 นี่ก็คือเป็นสปอร์ตเต็มขั้นเลยที่เขาจำลองส่วนมาจาก Yamaha R6อันนี้เครื่องอยู่ระหว่างเฟรมใช่ระหว่างเฟรมละคือ2รูปทรงเนี่ยคนละแบบเลยใช่คนละแนวเลยถามว่า Redder เนี่ยตัวไหนน่าใช้ใช่ไหมครับคำถามที่ถามเมื่อกี้ตัวไหนเล่นใช่อ๋อ Redder แล้วแต่คนชอบนะมันมีคนละสไตล์คนละสไตล์นะครับแต่จริงๆต้องดูด้วยว่าเราชอบสไตล์ไหนนะครับอย่าง Redder เขาก็โอเคนะเป็นรถที่มีออยล์คูลเลอร์ถูกต้องไหมครับไม่มีตัวใหม่มีหม้อน้ำด้วยตัวมีหม้อน้ำด้วยถ้าตัวล่าสุดนะครับมีหม้อน้ำด้วยนะครับน่าใช้นะ Redderอาจารย์เคยใช้อยู่ถ้าชอบความคล่องตัวนะฮะก็ต้องไปทางรถอันเดอร์โบนซึ่งจะมีวงเลี้ยวที่กว้างกว่าสามารถหักเลี้ยวได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะฮะตัว R15 เนี่ยก็แน่นอนว่ามันอาจจะหักเยอะไม่ได้ดูมุมเลี้ยวแล้วกันว่ามุมเลี้ยวจะน้อยลงนะครับแล้วก็สรีระก็คือสไตล์รถแข่งเลยพูดง่ายๆแล้วเราต้องตัวนี้จำลองลงมาจาก R6 นะฮะใช่ๆตัวสปอร์ตโอ้มัน2แนวเลยนะคุณตู่เนาะใช่2แนวเลยรถสไตล์ฮะใช่ครับใช่ครับชอบสปอร์ตป่ะล่ะถ้าชอบสปอร์ตแบบดูเล้าๆเหมือนรถบิ๊กไบค์ก็
R15 มันตอบโจทย์แต่ถ้าแบบใช้งานในเมืองคล่องตัวซิกแซกไปซิกแซกมาขี่รถแบบไม่ต้องหนีบถังไม่ต้องพะวงในเรื่องของแฟริ่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปเกี่ยวไม่ต้องเทอะทะรถเพียวใช่เรดเดอร์มันก็ตอบโจทย์ของคุณได้แต่เรดเดอร์เนี่ยถ้าเผื่อว่าใส่ถังน้ำมันนี่ก็สปอร์ตเลยล่ะใช่เพราะว่าเครื่องยนต์นี่โอ้โหทวินแคมนะสุดยอดครับเรดเดอร์นี่สุดยอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรดเดอร์เนี่ยต่างประเทศยังขายอยู่นะครับยังมีขายยังมีใช้งานยังมีจัดแข่งยังกิจกรรมมันอยู่เยอะเลยนะครับแต่ส่วน R15 บ้านเราก็ยังมีใช่ไหมคุณตู่ครับครับผมยังมีจัดแข่งอยู่เพิ่งเปิดตัวชอบสปอร์ตใช่ครับชอบสปอร์ตแบบบิ๊กไบค์กับ R15ไปถ้าแบบไม่ต้องไปพะวงแบบหนีบรถเบาๆบางๆขี่แบบคล่องพลิกเลี้ยวเร็วๆก็เรดเดอร์พี่ว่าอย่างนี้นะพี่ว่าต้องดูที่สรีระของน้องคนที่ถามมาด้วยว่าท่านผู้ชมเนี่ยคนที่ถามเนี่ยคือชอบสไตล์ไหนดีกว่าให้เลือกเลยว่าท่านชอบแบบไหนดีทั้งคู่เนาะดีทั้งคู่เนาะจะถามว่าคนละสไตล์อ่ะใช่คนละสไตล์ถามว่าดีไหมมันดีทั้งคู่จะถามว่า CC 150เนี่ยเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรก็ต้องเราก็ต้องยอมรับนะข้อนี้นะแหม SMS ต่อไปครับเขาบอกว่าเสียดายนึกว่าจะมีรถสับจังหวะมาให้ชมด้วยอ่ะครับอ่ะจะบอกท่านผู้ชมยังไงดีครับก็พอดีว่าที่ไม่ได้พูดถึงที่เราจะเอามาชมด้วยครับผมขอโทษด้วยเพราะว่าทางคุณสาโรจน์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเอารถกลับไปแต่งให้สวยก่อนเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันเดี๋ยวหลังปีใหม่ได้เจอหลังปีใหม่ก็ฝากคุณสาโรจน์เอาสวยๆนะฝากมาชมกันแล้วก็จะมีรถพี่อ้นมาด้วยคันนึงของเราก็กำลังทำกำลังทำอยู่ครับเป็นสไตล์ทัวริงนะเป็นรถมีกาบนะครับตัวแข่งมาเลยตัวนี้เคยแข่งอ่ะส่วนตัวแข่งนี้อาจารย์จะไม่ผิดหวังครับแต่ว่าได้เอามาชมแน่นะครับก็อาจารย์จัดระเบียบนิดนึงจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับก็คือจัดระเบียบเพราะว่าก็อยากนำเสนอให้น้องๆเข้าใจว่าการที่เราทำรถขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยเราจะไปแข่งมันต้องแข่งให้ถูกต้องแหละครับครับเราทำรถแข่งไม่ผิดนะครับแต่ต้องให้แข่งให้ถูกต้องครับผมที่ถูกทางถูกที่ถูกทางนะครับผมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวสังวะเราจัดให้แต่ช่วงนี้นะครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงที่3นะครับกับรายการ Speed Rider ครับ